าฟังนิทานกันแล้วกันละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณหมู่บ้านหนึ่งยังมีหญิงไม้ผู้หนึ่งอาศัยอยู่กับลูกชายวัย9ขวบในกระท่อมหลังเล็กๆที่ท้ายหมู่บ้านด้วยเป็นเพราะว่าความยากจนเด็กชายนั้นจึงไม่ได้เรียนหนังสือแล้วต้องช่วยงานแม่ได้นำหมวกจากการจักษานั้นไปขายในเมืองทุกๆวันอยู่มาวันหนึ่งซึ่งเป็นวันก่อนขึ้นปีใหม่เด็กชายนั้นได้นำหมวกไปขายในเมืองแต่ก็ขายไม่ได้สักใบในระหว่างทางที่เดินกลับบ้านอากาศนั้นได้เริ่มเย็นและหนาวเลยเยือกเด็กชายได้สังเกตเห็นว่าที่บนฟุตบาทนั้นมีพ่อเฒ่าและแม่เฒ่าที่แก่ชรามากแล้วคู่หนึ่ง ได้นั่งหลังงอตัวสั่นอยู่ที่ข้างทางเด็กชายจึงได้เข้าไปหาแล้วเอ่ยกับหญิงชรากับตาชราไปว่าตาจ๊ะยายจ๊ะฉันไม่มีเสื้อกันหนาวไม่มีผ้าห่มใดๆมีแค่หมวกเท่านั้นเอาหมวกไปสวมก็แล้วกันนะจ๊ะมันอาจจะกันน้ำค้างได้ไม่มากก็น้อยละจ๊ะยายกับตาเอาไปนะจ๊ะอย่างน้อยก็น่าจะให้ความอบอุ่นให้กับศีรษะตากับยายได้บ้างแล้วเด็กชายก็ได้นำหมวกให้กับพ่อเฒ่าและแม่เฒ่าทั้งสองไปเมื่อเดินไปอีกสักระยะหนึ่งเด็กชายก็ได้สังเกตเห็นหมาแม่ลูกอ่อนที่อยู่กับลูกทั้ง7ตัวของมันนอนค้างหงิงๆด้วยความหนาวสั่นโดยเบียดตัวซุกกันอยู่ที่ข้างถังขยะเด็กชายได้เดินเข้าไปดูใกล้ๆแล้วก็ได้นำหมวกทั้ง8ใบที่เหลือวางคลุมให้กับเจ้าแม่หมาและลูกหมาทั้งหมดจากนั้นก็ได้เดินทางกลับบ้านแล้วได้เล่าเรื่องทุกอย่างให้กับแม่ของตนได้ฟังหญิงไม้ไม่โกรธลูกชายเลยแม้แต่น้อยแต่กลับกอดลูกชายเอาไว้แล้วร้องไห้ไม่เป็นไรนะลูกวันนี้ขายหมวกไม่ได้ถึงแม้ว่าเราจะไม่มีเงินซื้ออาหารกินดังนั้นเราก็ควรที่จะรีบเข้านอนกันตั้งแต่หัวค่ำนะลูกนะลูกเป็นคนดีมากสักวันความดีของลูกก็จะตอบแทนตัวลูกเองนะจ๊ะครับแม่แต่ยังไม่ทันที่สองแม่ลูกจะเข้านอนก็ได้ยินเสียงกุกกักที่หน้าประตูบ้านยิ่งไม่ได้ยินดังนั้นจึงได้เดินไปเปิดประตูออกแล้วได้เห็นหีบใบหนึ่งตั้งอยู่พอได้เปิดหีบใบนั้นออกดูก็ต้องตกใจเพราะว่าในหีบนั้นเต็มไปด้วยเงินทองมากมายแล้วเพชรนิลจินดาจนเต็มไปหมด ลูกดูนั่นสิอ๋อทำไมมันเป็นอย่างนี้ล่ะครับของใครอะครับแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันจ้ะหญิงไม้นั้นได้รีบชี้ให้ลูกชายดูลูกดูนั่นภาพที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าก็คือพ่อเฒ่าแม่เฒ่าที่หลังงองุ้มคู่หนึ่งกำลังเดินนำหน้าเจ้าแม่หมาและลูกหมาน้อยทั้ง7ตัวที่กำลังเดินอยู่กลางถนนและแล้วร่างทั้งหมดที่หญิงไม้กับลูกชายได้เห็นก็ได้หายไปในความมืดทิ้งไว้แต่หีบปริศนาที่เต็มไปด้วยเงินทองมากมายจนทั้งสองนั้นใช้ไม่หมดเลยทีเดียว